สวัสดีครับทุกคน ดูมันทำหน้าดีวันนี้ทุกคนเราจะมาทำคอนเทนต์1วันกินแต่ขนมปังกันใช่แล้วครับมาดูกันว่าเราจะครีเอทเมนูอะไรน่ากินน่ากินจากขนมปังบ้างไปดูกันว่าขนมปังของเราจะปังปุริเย่วัตนาเบ้ทาเคชิกันแค่ไหนนะครับไปกันเลย let's go go มามื้อแรกเนี่ยเราประเดิมทำเองนะครับเมนูนี้คิดมาตั้งแต่เมื่อคืนน่าคิดนอนคิดไปเลยเมนูนี้มีชื่อว่าปังผัดเนยกระเทียมเบคอนแค่ชื่อก็น่ากินแล้วใช่ไหมไปเริ่มทำกันเลยครับทุกคนนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในเมนูปังเนยกระเทียมผัดเบคอนเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีขนมปังนะครับนี่ใช้ตั้งใหญ่ๆนี่เลยแล้วก็มีฮัสกี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งแล้วก็มีเบคอนนะครับนี่เลยเบคอนนะครับชิ้นยาวชิ้นโตของเราแล้วก็กระเทียมแล้วก็กระเทียมกระเทียมนะครับแล้วก็เนยผักชนิดใหม่กระเทียมกระเทียมกระเทียมเดือดแซวเยอะช่วงนี้นอนน้อยลิ้นพันนิดนึงตอนนั้นก็หั่นซอยเบคอนเป็นขนาดที่เราต้องการก่อนนะครับของล็อกว่าน่าจะประมาณนี้แหละต่อไปก็สับกระเทียมแบบ fast and easy ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับแบบมือไม่เหม็นด้วยนี่ได้ของเล่นมาใหม่นะทุกคนแล้วก็เหอะนิดนึงมาแบบนี้ทุกคนจะเห็นไหมครับไหนลองสิปังปีนาคิดไปแล้วแกรุนแรงเกินไปอ่ะโอ้ทุกคนเครื่องคิดไปแล้วครับงั้นสับมือเหมือนเดิมแล้วกันแต่จริงๆมันก็สับได้อยู่นะแต่แค่ล็อกเอาแกปาดเถื่อนจนมันพังอ่ะสรุปผิดที่ชั้นสินะใช่ใช่เลยต่อไปขัดไม่ได้เลยวัตถุดิบหลักนะครับขนมปังเราก็จะหั่นเหมือนกันให้เป็นชิ้นคิวบ์น่ารักนะครับเอาสักขนาดประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยมาเริ่มผัดกันเลยทุกคนเนยเราไปก่อนตามด้วยกระเทียมแล้วก็เบคอนผัดเข้าไปจังหวะนี้แหละทุกคนแล้วเราก็ใส่ขนมปังลงไปผัดด้วยเลยว้าวทุกคนกลิ่นหอมมากดูสีขนมปังนี่ครับดูดเอาเนยเข้าไปแล้วก็เกรียมๆด้านนอกอ่ะหอมมากน่ากินสุดๆไปลงจานว้าวซีซั่นนิดนึงด้วยพริกไทยดำแล้วก็พาเมซานชีสครับทุกคนโอ้โหน่ากินมากน่ากินสุดๆมากินกันเลยมามันต้องอร่อยแน่เลยเหรอมันเป็นยังไงหอมกระเทียมเบคอนขนมปังก็แบบนุ่มมากอร่อยชุ่มฉ่ำสะใจอร่อยมากหอมไงจ๊ะโอ้หอมมากฟิลเหมือนคล้ายๆเหมือนเรากินข้าวผัดอ่ะแต่นี่เป็นอารมณ์สลัดฟิลขนมปังเหมือนขนมปังกระเทียมมากใช่ขนมปังกระเทียมเบคอนเลยที่แบบอร่อยมากถ้าใครชอบกรอบกว่านี้ก็ปิ้งนานกว่านี้ได้แต่เราชอบประมาณนี้ก็มั่งดีประมาณนี้ชิวี่ดีอร่อยมาสำหรับเมนูต่อไปเดี๋ยวเราให้เชฟเป็นคนฉายลำแสงบ้างครับจัดไปเมนูที่2เชฟขอนำเสนอปังลาวาทรัฟเฟิลว้าวซึ่งมันจะเป็นแซนด์วิชหมูทอดราดด้วยซุปครีมผสมเห็ดแชมเปญองและทรัฟเฟิลของคิวพีแถมจะเป็นซุปที่เป็นลาวาจะลาวายังไงไปดูว้าวชิลดูยิ่งใหญ่มากเชฟยิ่งใหญ่สุดยอดเริ่มแรกเราจะมาทำหมูทอดของเราก่อนอุ้ยแม่หมูชิ้นใหญ่จังอะมันนั่นคือความลับสินะคือซื้อมาแล้วมันไซส์เล็กกว่าที่อยากได้อะก็เลยไปทุบให้น้องแบบบานออกมานิดนึงนะทุกคนมาชุบแป้งชุบให้ทั่วถึงนะน้องเขาจะได้ออกมากรอบกรอบฟินๆตามไปด้วยชุบไข่ต่อด้วยเกล็ดขนมปังเราใช้แบบเกล็ดละเอียดเลยนะทุกคนเราชอบเกล็ดละเอียดกว่าเกล็ดหยาบๆนะแต่ถ้าทุกคนชอบเกล็ดหยาบก็ได้นะแล้วก็เอาน้องไปทอดไปเลยโอ้เต็มกระทะพอดีเลยเขากะไว้แล้วใช่เหรอใช่ถึงเวลาประกอบร่างเป็นแซนด์วิชแล้วมาแซนด์วิชหมูทอดครับป่ะเอชว้าวหนาวมากเราได้แซนด์วิชแล้วแต่ชื่อมันคืออะไรชื่อมันคือลาวาใช่ไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีพระเอกซึ่งพระเอกของเรานั่นก็คือน้องคนนี้จ้าซุปพร้อมทานของ QP ทุกคน
จริงๆเขามีหลายรสนะทุกคนมีทั้งรสครีมผสมเห็ดรสครีมฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็รสครีมผสมหอยลายส่วนรสที่เราเอามาใช้วันนี้คือรสซุปครีมผสมเห็ดแชมเปญองและทรัฟเฟิลซุปพร้อมทานของ QP เนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสนะทุกคนแล้วก็ไม่เจือสีสังเคราะห์ด้วย wow. ส่วนวิธีการกินก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากทุกคนเพราะว่าเขาเป็นถ้วยมาแบบนี้เลยแล้วก็มีช้อนข้างในให้ด้วยสะดวกมากๆขั้นตอนแรกเราแค่เปิดฝาพลาสติกนะแล้วก็เปิดฟิล์มออกแล้วเอาไปอุ่นในไมโครเวฟแค่1นาทีแค่นี้ก็กินได้แล้วอร่อยง่ายใน1นาทีอย่าพูดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอชิมน้องเขาก่อนละกันกลิ่นมันหอมยวนชวนใจมากหอมมากขอชิมหน่อยนะอุ๊ยรับชิมด้วยชิมด้วยชิมด้วยเข้มข้นมากคือซุปเขาเข้มข้นมากหอมกลิ่นทรัฟเฟิลมากๆแล้วมีเห็ดแชมเปญองให้เคี้ยวแบบเน้นๆเลยอ่ะเห็นเนื้อเห็ดปะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วฟินอ่ะป้อนป้อนป้อนอ้ำอุ้ยหอมไหมหอมเจ้มจนเขาบอกว่าซอสเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีเลยนะแล้วถ้วยนี้แค่49บาทแกได้กินแบบว่าซุปครีมผสมเห็ดแชมเปญองและทรัฟเฟิลแบบหอมหอมฟินฟินคุ้มมากมากแต่ถ้าสมมติว่าถ้วยนี้มันไม่จุใจทุกคนพอเน่ Family Pack จ้ะโหใหญ่บิ๊กเบิ้มนี่เลย Family Pack เขาเป็น3ห่อใหญ่อย่างนี้อยู่ข้างในทุกคนโคตรจุใจไปเลยครับอันเนี้ยราคา129บาทเองถ้าเป็นถ้วยเนี่ยราคา49บาทใช่ไหมถ้าเป็นแพ็ค129บาทตกอันละเท่าไหร่43บาทคุ้มกว่านะส่วนวิธีการกินอันเนี้ยให้ทุกคนอ่ะเอาไปเทใส่ถ้วยแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟ1นาทีเหมือนเดิมหรือจะใช้ถุงแบบนี้เอาไปแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนก็ได้อุ่นได้เหมือนกันเราจะเอาซุปครีมผสมเห็ดแชมเปญองและทรัฟเฟิลแบบ Family Pack เนี่ยแหละมาทำซุปลาวาของเราเทลงไปในกระทะอย่างนี้เลยเพื่อเพิ่มความเป็นลาวาเราจะโรยน้องชีสลงไปด้วยโอ้โหไม่ลาวาให้มันลุกไปโอ้โหลาวาจริงเดือดถูกปักเลยนะหอมมากด้วยควันขมงฉงฉุยมาหอมกลิ่นแล้วนี่วางลงไปแบบเดือดๆอย่างนี้เลยวางแซนด์วิชหมูทอดของเราไว้ตรงกลางซุปลาวานะครับดูดิเดือดปุดปัดปุดปัดอย่างนี้เลยแกน่ากินมากทุกคนเอาแล้วนะเฮ้ยมันยังไงมันยังไงอุ้ยมันฟินมากเนาะน้ำปังจุ้มกับซุปคือดีทุกคนมันดีมากจิ้มกับซุปเห็ดหอมๆอ่ะแล้วแบบมีหมูกรอบข้างในแล้วแถมมีชีสด้วยคือนัวดูนะคะเอาเป่าก่อนก็ดีค่ะเอาแล้วนะน่ากินมากทุกคนเราเก็บอดใจไม่ไหวเลยเนี่ยถือกล้องเนี่ยมือสั่นแล้วเนี่ยหอมทรัฟเฟิลมากๆนี่ชุบซุปมาแบบเน้นๆให้ล็อกมันต้องลองมันต้องลองระวังร้อนคำใหญ่มากทุกคนฟินเนาะอร่อยฟินน้ำตาเลยไหลเลยแกใครชอบกินแบบขนมปังกรอบๆแล้วก็จุ้มซุปร้อนๆอ่ะจะต้องไปลองเลยอร่อยมากอร่อยมากอยากให้ลองเข้าสุดๆกินของคาวกันไปแบบจุกๆแล้วมาเมนูนี้ขอเป็นของหวานบ้างนะแม่เชงได้เลยวันนี้เราจะเอาเมนูของหวานที่เขาคิดกันอ่ะ2เมนูมารวมร่างกันว้าวเราจะทำขนมปังโทสต์น้ำตาลเนยพันชั้นเฮ้ยชื่อน่ากินมากโทสต์ที่เขากำลังคิดกันอ่ะที่แบบว่าชุ่มๆเนยชุ่มๆน้ำตาลอย่างเงี้ยจัดไปแต่เราจะใช้ขนมปังพันชั้นในการทำลุยเราจะใช้เนยกับน้ำตาลทรายแดงลงไปเลยนี่จุกๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปออกกำลังกายนะทุกคนการออกกำลังกายเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นี่ละลายน้ำตาลทรายแดงกับเนยเสร็จแล้วก็เอาขนมปังพันชั้นพระเอกของเราโบ้ลงไปนี่เลยคุกเข่าคุกเข่าส่วนด้านบนนั้นเราก็จะราดลงไปเราจะราดอย่างนี้เลยทุกคนราดฉันขอไปเอาช้อนไหมปวดมากว้าวกลอสซี่มากโอ้โหน่ากินมากโอ้โหถ้วยก็พอดิบพอดีอย่ากระเตี้ยมมาแล้วก็นี่เลยต้องโปะด้วยสิ่งนี้นี่ไอติมวานิลาปุกปิกข้างบนโอ้ยน่ากินไม่ไหวแล้วไหนมาดูความพันชั้นจะฟินขนาดไหนอู้วทุกคนดูแล้วแบบว่าครีมมี่สุดๆครีมมี่แอนด์กลอสซี่มากโอ้โหหยาดเยี่ยมและหยดย้อยน่ากินมันอยากมากครับเตรียมมาแล้ว1คำเอาแล้วนะอุ้ยมีกรอบข้างนอกด้วยอ่ะน้ำกรึบอ่ะกรอบนอกนุ่มในจุ๊บจังดีมากเนาะคำโตๆไป
หอมมากน้ำตาลทรายแดงคือแบบหอมมากๆนั่นขนมปังพันชั้นน่ะมันจะกลวงๆนิดนึงไงทุกคนอร่อยฟินมากวงหล่นหมดแล้วมาทำมือที่เด็กๆของเรารอคอยดีกว่าดูมันรอจนหลับแล้วดูมาทำขนมปังหมาให้ลูกๆกันรู้แล้วใช่ไหมว่าเมนูต่อไปนะของเราเมนูต่อไปจะเป็นขนมปังหมาทุกคนแต่หมากินขนมปังไม่ได้เพราะว่าในขนมปังจะมียีสต์ที่มันไม่ค่อยดีกับกระเพาะหมาเท่าไหร่นะทุกคนเช้งเลยทำแซงว่าขนมปังให้ลูกละกันนี่คือมันบดมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วเอามาบดทำเป็นแผ่นแซงว่าเป็นขนมปังแกงนี่ครับก็คือวิธีทำมันบดทุกคนก็น่าจะทำเป็นนะครับก็แค่ปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็บดบีบีแบนมันค่ะแล้วก็เราแช่ไว้ในภาชนะนะครับมันก็เลยเป็นบล็อกแบบนี้เราอัดเข้าไปให้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมให้มันดูเหมือนขนมปังแล้วเราจะเอามันมาปิ้งบนกระทะนิดนึงให้มันได้ฟิลปังปิ้งมีคนไม่แพ้ดูแววตานั่นสิครับรู้เยอะอ่ะรู้ด้วยว่าเมนูเนี้ยของตัวเองมานั่งรอแล้วอ่ะปิ้งลงไปนี่คือมันบดที่แซงว่าเป็นปังปิ้งของหมาหมาน่ารักมาเฮ้ยทุกคนมันก็ใกล้เคียงอยู่นะดูดีเหมือนขนมปังปิ้งจริงอ่ะต่างกันที่น้องค่อนข้างจะยบยาบไม่เหมือนขนมปังเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็หนักและหนามากเห็นร่องรอยความแตกไหมเธอ แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกบอกขอแค่อร่อยนี่ค่ะน้องเป็นอันเล็กๆปุ๊กปิ๊กหั่นแบ่งชิ้นนะคะให้มันไม่ใหญ่เกินไปตอนนี้อีแฟงไม่ไหวแล้วนั่งรอก่อนเลยด่า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 พร้อมมือก่อนอีกครั้งหนึ่งพร้อมอ่ะต่อแล้วนะเซฟแฟงจะชอบเปล่าเฮ้ยเป็นไงกินเป็นเปล่าร้อนเปล่าร้อนเปล่าเปล่าแล้วนะมือจะเป็นขนมปังกันแปลกๆอ่ะเจ๊ๆโอ้โหโอ้โหนั่นนิ้วเจ๊ๆโอ้โหอุ๊ยว้าวทุกคนนี่ๆอันนี้ด้วยเก็บหมดเก็บให้หมดทำไมกินซัดโฮกกินเร็วขนาดนี้ลูกเคี้ยวหน่อยมั้ยแต่โอเคไม่เป็นไรมันบดมันนิ่มอยู่แล้วทุกคนใช่แล้วนี่ไม่ร้อนแล้วนะทุกคนเราทิ้งไว้ให้มันเย็นแหละโอ้โหฟินกัดๆๆจะเอายังไงคำใหญ่คำเล็กเกลียดแทบแก๊บน่ารักจังเลยต้องป้อนนะทุกคนไม่งั้นแฟงนะมันจะไม่ยอมกัดมันจะกลืนไปเลยทั้งชิ้นคือจะสวบทีเดียว1คำท้วนเลิกเลิกนี่นี่กินให้มันสะอาดให้มือทำไมก่อนนี่นี่ไม่ใช่จะให้กินจิ้นนี้พังละลูกเราพังมากหมดแล้วต่อไปตาน้องโฟนะไหนดูน้องโฟสิน้องโฟจะกินเป็นปะโอ้โหกินเรียบร้อยมากอีแฟงไม่เกี่ยวมันกินไปแล้วของน้องอย่าทำตาเป็นประกายแบบนั้นให้น้องกินก่อนโอ้กินเรียบร้อยมากดูเอาล่วงโซฟาชอบไหมลูกโอ้น้องโฟกินเรียบร้อยมากว้าวครับล่างทำไมต้องล่างลงไปกินใต้โต๊ะชอบใช่ไหมโอ้โหโฟเนี่ยเป็นหมาที่ไม่ค่อยชอบเคี้ยวอะไรแข็งๆทุกคนพอเจอมันหมดนิ่งๆเข้าไปอ่ะฟินสุดๆไปเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยชอบถูกใจน้องดูดิเอ้ยอร่อยใช่ไหมน่ารักดูสายตาอีแฟงเอียงคออย่าเผลอนะแฟงแกขโมยพร้อมขโมยทุกเมื่อนั่นแหละค่ะทุกคน1วันกินแต่ขนมปังของเราทุกคนชอบเมนูไหนคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับส่วนใครที่อยากลองกินซุปครีมผสมเผ็ดแชมปิองและทรัฟเฟิลนี่ของ QP นะครับหรือว่าซุปพร้อมทานรสอื่นๆแบบนี้เลยหาซื้อได้ที่ CJ Top Deli The Mall Mac Value ดอยคำ Villa Market Lemon Farm และอีกมากมายที่เดี๋ยวเราขึ้นไว้ข้างล่างให้ทุกคนนะส่วนใครสะดวกสั่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำบรรยายของคลิปนี้ด้วยนั่นแหละค่ะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราครีเอทเมนูอะไรใหม่ๆน่าสนใจกันอีกนะคลิปนี้ขอไปพักผ่อนก่อนละจ้าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวิเคิลอีลูกๆคือหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนอนกันหมดแล้วเนี่ยกินเสร็จไม่ทำอะไรนอนก่อนเลยกินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนติดมาจากใครวะ